ํารวจเองเนี่ยเค้าก็ไปวางแผนจับกุมหนุ่มใหญ่ที่อ้างว่าตัวเองเป็นยศพลตํารวจโทค่ะแต่ที่อึ้งไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าภรรยาและลูกเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะว่าพ่อและสามีตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจปลอ มนี่ค่ะนี่ก็ผู้ชายใส่เสื้อลายสก็อตนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะชื่อว่านายภูมิพัฒน์เลิศธนาอนันต์เขาใช้แทนตัวเองว่าผู้บัญชาการไก่นะ อายุ48ปีนะคะเป็นฝีมือการจับกุมของตำรวจภูธรภาค3จังหวัดนครราชสีมาค่ะจับได้พร้อมกับของกลางไม่ว่าจะเป็นชุดข้าราชการตำรวจสีกากีเครื่องหมายประดับยศพลตำรวจโทเต็มขั้นเลยนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่สำคัญนะคะไปพบอาวุธปืนสั้นนะคะรวม12กระบอกแล้วก็กระสุนจำนวนมากแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยมีใบอนุญาตแค่5กระบอกเท่านั้นตำรวจเนี่ยเขาทราบว่าพฤติกรรมของนายภูมิพัฒน์เนี่ยคือแต่งกายข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่แบบนี้ครับค่ะแล้วก็ไปอวดอ้างลง Facebook แต่ว่าแน่นอนทราบว่าเป็นตำรวจเก๊ก็เลยขออนุมัติออกหมายจับแล้วตอนแรกที่เชิญตัวมาพูดคุยเขาปฏิเสธนะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆอ้างด้วยว่ารู้จักกับใครตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังไงไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะเชิญครับทีนี้ที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วพี่ก็เป็นตำรวจหรือว่ามาตั้งแต่แรกแต่ไม่เคยปรากฏตัวไม่เคยปรากฏตัวเองว่าเป็นใครไปไหนอ๋อครับเงินเดือนมันน้อยทางราชการประชาชนนะฮะก็เลยจ่ายแล้วจ่ายทำงานพิเศษทำอะไรทำงานอยู่ทางมอเตอร์ซ่าขึ้นตรงกับใครเนี่ยแต่ท่านผู้สมัครผู้ดูแลขึ้นตรงกับท่านพงษ์สภัทรขึ้นตรงเลยหมายว่าสำนักเล็กสำนักเล็กเรื่องรัฐมนตรีพี่อ่ะนายพี่อ่ะใครท่านบุษภัทรท่านรู้จักพี่ไหมรู้จักก็รู้จักแล้วงานหลักๆพี่ทำอะไรก็ไปตามข่าวทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายภูมิพัฒน์ซึ่งไม่ใช่ตำรวจจริงๆนะครับคือพอตำรวจเขาซักไซ้ไล่เรียงบอกว่าถ้าหากว่ารู้จักคนนู้นคนนี้จริงตำรวจจริงๆโทรไปให้พูดคุยกันหน่อยก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมโทรไปเหมือนกันต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เชิญภรรยาก็คือคุณอาพรเนี่ยนะคะมาสอบสวนปรากฏว่าพอมาเจอนะตกใจเลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่กินกันมากว่า23ปีไม่รู้จริงๆว่าสามีเป็นตำรวจเก๊นะคะวันนี้ก็มาพบกับความจริงว่าไม่ใช่ตำรวจแท้ๆก็เลยเกลี้ยกล่อมนะคะให้สามีเนี่ยรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายภรรยาเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วตำรวจตัวเองไม่ได้เป็นตำรวจครับแต่งกายเรียนแบบเนี่ยเพราะว่าคลั่งคล้ายเครื่องแบบตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยไปหลอกลวงผู้อื่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยผู้ต้องหามีฐานะค่อนข้างดีมีรถหรูๆใช้ด้วยแล้วก็มีสร้อยคอทองคำมีเครื่องประดับอะไรเงี้ยมากมายแล้วรวมถึงปืนหลายกระบอกด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบขยายผลกันต่อว่าเกี่ยวข้องกับที่อื่นหรือเปล่า